อเมนขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เรามาถึงข่าวสารตอนที่5ใช่ไหมฮะในพื้นผู้ยามเช้าเอเมนหัวข้อเนี่ยก็คือพระเจ้าทรงเป็นช่างปั้นผู้ทรงอำนาจสิทธิ์ขาดของเราทำให้เราเป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์ของพระองค์เพื่อมาบรรจุพระองค์ซึ่งในแง่หนึ่งข่าวสารตอนนี้เนี่ยก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายๆเอเมนจากข้อความสำคัญใช่ไหมฮะเป็นข้อความสำคัญที่4เอเมนที่อยู่ในหน้าแรกๆของพื้นผู้ยามเช้าตรงนี้บอกกับเราว่าพระเจ้าผู้เป็นช่างปั้นของเราทรงเนรมิตสร้างเราด้วยอำนาจสิทธิ์ขาดให้เป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์ของพระองค์เพื่อมาบรรจุพระองค์เองตามการกำหนดไว้ล่วงหน้าของพระองค์พระประสงค์ของพระเจ้าในการเนรมิตสร้างมนุษย์คือการทำให้มนุษย์เป็นภาชนะของพระองค์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากดินเพื่อมาบรรจุและเติมเต็มด้วยพระคริสต์ผู้เป็นชีวิตเอเมนเพื่ออะไรก็เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ซึ่งเป็นภาชนะแห่งกลุ่มชนที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อการสำแดงของพระองค์เอเมนเพราะฉะนั้นข่าวสารตอนนี้ก็คือแผนการบริหารของพระเจ้าพระองค์ทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ตามพระฉายาและตามลักษณะของพระองค์เป็นภาชนะเพื่อให้มนุษย์มาบรรจุพระเจ้าและสำแดงพระเจ้าและเป็นตัวแทนอำนาจของพระเจ้าเอเมนนี่คือเยเนซิสบทที่1ข้อ26นี่ก็คือพระประสงค์ที่อยู่ในพระทัยปรารถนาของพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นในโครงร่างสัปดาห์ที่5ก็มีอยู่3เลขโรมันด้วยกันซึ่งเลขโรมันที่1โฟกัสที่เราจะสามัคคีธรรมก็คือเราต้องมองเห็นนิมิตเอเมนและนิมิตนี้ก็คือนิมิตแห่งอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าส่วนเลขโรมันที่2จุดโฟกัสที่สำคัญก็คือเราต้องมองเห็นว่าเราทั้งหลายเป็นภาชนะเป็นบรรจุภัณฑ์ของพระองค์เอเมนแล้วก็สุดท้ายเลขโรมันที่3ก็ให้เรามองเห็น3คำที่สำคัญมากเกี่ยวกับภาชนะนี้ก็คือเราเป็นภาชนะแห่งความเมตตามีเกียรติยศและมีสง่าราศีเราก็จะมองเห็นถึงขั้นตอนของการช่วยให้รอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้าในเลขโรมันที่3นั่นเองเอเมนก่อนอื่นเรามาดูด้วยกันในเลขโรมันที่1เอเมนซึ่งพระคัมภีร์ข้อหลักเนี่ยก็อยู่ในยีระมายาบทที่18ข้อ1ถึง10แล้วก็ยัสยาบทที่64ข้อ8ด้วยเอเมนเลขโรมันที่1ตรงนี้บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงเป็นช่างปั้นผู้ทรงอำนาจสิทธิ์ขาดของเราพระองค์ทรงมีสิทธิ์บนตัวเราซึ่งเป็นภาชนะดินของพระองค์อย่างเด็ดขาดเราจะต้องมองเห็นนิมิตแห่งอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราจำเป็นต้องมองเห็นนิมิตแห่งอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าเอเมนซึ่งอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าคืออะไรอำนาจสิทธิ์ขาดก็ชี้ถึงอำนาจลิเตตและฐานะที่ไร้จำกัดของพระเจ้านั่นเองเอเมนตรงนี้ในยีระมายาบทที่18ซึ่งถ้าเราดูข้อพระคัมภีร์ในวันจันทร์ใช่ไหมฮะยีระมายาบทที่18ข้อ6ตรงนี้บอกว่าวงวานอิสราเอลเอ๋ยเราจะทำแก่เจ้าอย่างที่ช่างปั้นหม้อนี้ทำไม่ได้หรือพระยะโฮวาตรัสดังนี้แหละโอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยเจ้าอยู่ในมือของเราอย่างดินเหนียวอยู่ในมือของช่างปั้นหม้อตรงนี้เรามองเห็นสถานการณ์ของพลไพ่ชาวอิสราเอลที่ตกต่ำเอเมนแล้วก็โดนอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าแล้วก็ยีระมายาเนี่ยก็ได้ไปหาช่างปั้นหม้อเอเมนแล้วช่างปั้นหม้อนี้เนี่ยก็สามารถใช้ดินเนี่ยก็ปั้นเป็นภาชนะอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการเอเมนตรงนี้พระยะโฮวาห์ต้องการตรัสแก่ยีระมายาให้เขามองเห็นถึงอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับพลไพ่ชาวอิสราเอลก็เหมือนกับพระเจ้าเป็นช่างปั้นหม้อและพลไพ่ชาวอิสราเอลก็เป็นเหมือนกับดินเหนียวที่อยู่ในมือของช่างปั้นหม้อเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่จะทำอะไรกับดินเหนียวนั้นก็ได้จะปั้นให้เป็นภาชนะยังไงก็ได้จะปั้นให้เป็นภาชนะแห่งความเมตตาก็ได้หรือจะปั้นให้เป็นภาชนะแห่งการพิพากษาก็ได้เพราะนั้นเราต้องมองเห็นนิมิตแห่งอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าเอเมนเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าพระผู้สร้างกับเราทั้งหลายที่เป็นผู้ถูกสร้างก็คือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดอย่างแท้จริงเอเมนเพราะนั้นในฐานะผู้ทรงอำนาจสิทธิ์ขาดพระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกสิ่งอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งและอยู่ในทุกสิ่งพระเจ้าทรงมีศักยภาพอย่างเต็มที่ในการทำในให้สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์สำเร็จลุล่วงตามพระทัยปรารถนาและแต่ตามแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระองค์
เอเมนด้วยมุมมองเช่นนี้ในยีรามายาบทที่18เอเมนเปาโลในโรมบทที่9เอเมนโดยการเปิดเผยของยีรามายาบทที่18นี้เปาโลก็ได้สามัคคีธรรมกับเราพูดกับเราถึงอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าในโรมบทที่9ข้อ19ถึง20ตรงนี้บอกว่าเพราะใครเล่าจะขัดขืนน้ำพระทัยของพระองค์ได้มนุษย์เอ๋ยท่านเป็นใครเล่าที่จะไปพูดตอบโต้กับพระเจ้าได้ผู้ที่ถูกปั้นนั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทำไมถึงสร้างข้าอย่างนี้เพราะนั้นเราจำเป็นต้องมองเห็นจริงๆว่าเราเป็นใครเราเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างของเราเอเมนเพราะนั้นในฐานะที่พระองค์เป็นผู้สร้างเราท่าทีของเราก็คือเราไม่ควรจะต้านทานพระประสงค์ของพระองค์และตอบโต้กับพระองค์ผู้เป็นพระผู้สร้างเอเมนทำไมเราถึงเกิดในประเทศนี้ทำไมเราถึงเกิดในช่วงเวลานี้ทำไมเราถึงต้องผ่านประสบการณ์แบบนี้เอเมนเราต้องมองเห็นว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจสิทธิ์ขาดเอเมนและช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาดินจากก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะที่มีเกียรติอันหนึ่งและภาชนะที่ไร้เกียรติอันหนึ่งหรือเอเมนเพราะนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นช่างปั้นเราเป็นดินเหนียวที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เอเมนเพราะนั้นในฐานะช่างปั้นพระเจ้ามีสิทธิบนตัวเราอย่างเด็ดขาดเอเมนก่อนที่พระองค์จะทำสิ่งใดบนตัวของเราพระองค์ไม่จำเป็นต้องถามเราด้วยซ้ำเอเมนเราเกิดมาบนแผ่นดินโลกนี้ในช่วงเวลาเช่นนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรเราตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกเสียแล้วเอเมนเพราะนั้นวันนี้เราอาจจะสงสัยเมื่อเราอ่านเรื่องราวในพระคัมภีร์ในเมื่อพระเจ้าพระผู้ช่วยใช่ไหมฮะใน1ติโมธีบทที่2ข้อ4พระเจ้าทรงปรารถนาให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้จักกับหลักความจริงอย่างครบถ้วนนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าแต่เราจะถามว่าแล้วทำไมในหนังสือเอ็กโซโดฟาโรห์เนี่ยก็ใจแข็งกระด้างฟาโรห์ทำไมถึงไม่ได้รับความรอดเอเมนทำไมพระเจ้าจึงเลือกสรรโมเสสทำไมพระเจ้าจึงเลือกสรรอาโรนมาปฏิบัติพระเจ้าหรือแม้แต่ในเยเนซิสเรามองเห็นว่าทำไมพระเจ้ารักยาโคบแต่พระเจ้าเกลียดชังเอซาวถ้าเราดูดีๆเรารู้สึกว่าเอซาวเนี่ยก็น่าจะดีนิสัยดีกว่ายาโคบยาโคบก็เจ้าเล่ห์จริงๆแต่ก่อนที่เอซาวจะเกิดมาก่อนที่เอซาวจะทำความบาปก่อนที่เอซาวจะทำเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่ก่อนยาโคบจะมาช่วงชิงพระเจ้าได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วนี่คืออำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าเราไม่สามารถโต้เถียงพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าเกลียดชังเอซาวแต่พระเจ้ารักยาโคบในสายตาเราควรจะบอกว่าเรารักเอซาวแต่เราเกลียดชังยาโคบเพราะยาโคบเจ้าเล่ห์เหลือเกินแต่พี่น้องทั้งหลายเราต้องมองเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดโอ้พระองค์ทรงเมตตาผู้ใดพระองค์ก็ทรงเมตตาผู้นั้นเอเมนเพราะนั้นถ้าพระเจ้าปรารถนาพระองค์ก็จะทรงปั้นภาชนะหนึ่งให้เป็นภาชนะที่มีเกียรติและอีกภาชนะหนึ่งเป็นที่ไร้เกียรติเอเมนเพราะนั้นอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าก็คือพื้นฐานแห่งการเลือกสรรของพระองค์การเลือกสรรของพระองค์ขึ้นอยู่กับอำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์เพราะนั้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปในประสบการณ์ของเราเอเมนการที่เราได้รับความรอดก็ไม่ใช่เพราะว่าเราดีกว่าคนอื่นเอเมนการที่เรายังคงอยู่ในการดำเนินชีวิตจักรในวันนี้การที่เราอยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระเจ้าในวันนี้เพื่อมาสำเร็จแผนการบริหารของพระเจ้าก็ไม่ใช่เพราะว่าเราแสวงหาพระเจ้ามากกว่าคนอื่นแต่เพราะอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าแห่งพระเมตตาของพระองค์พระองค์ทรงเลือกสรรเราไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกนี้แล้วและทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าเรายังคงปฏิบัติพระเจ้าได้ในขณะที่คนอื่นไม่ยินดีปฏิบัติพระเจ้าเรายังคงรักพระเจ้าและมุ่งหน้าอยู่ในเส้นทางสายนี้ในขณะที่คนอื่นละทิ้งไปเรายินดีต้อนรับข่าวสารเกี่ยวกับพระคริสต์ทรงเป็นชีวิตแต่มีหลายคนก็ไม่เข้าใจในเรื่องนี้โอ้ขอพระเจ้าเมตตาแก่เราทั้งหลายที่เรายังคงอยู่ที่นี่ก็เพราะพระเมตตาของพระเจ้าเราไม่สามารถโอ้อวดได้เลยว่าเราแสวงหาพระเจ้ามากกว่าคนอื่นเราไม่สามารถโอ้อวดได้เลยว่าเรามีใจปรารถนาอยากจะได้รับความรอดเราจึงได้รับความรอดเราได้รับความรอดเราเข้าสู่การดำเนินชีวิตคริสตจักรเพราะอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าเราเป็นภาชนะแห่งพระเมตตาก็เพราะว่าอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าเพราะนั้นเราไม่เป็นต้องไปโต้เถียงกับพระองค์ว่าทำไมพระองค์เลือกยาโคบแต่ไม่เลือกเอซาวทำไมพระองค์ให้ฟาโรห์มีใจแข็งกระด้างแต่ทำไมพระเจ้าจึงช่วยพลไพ่ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ทำไมพระเจ้าจึงเลือกสรรโมเสสและอาโรนเอเมนสิ่งเหล่านี้ล้วนอยู่ภายใต้อำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้า
พราะฉะนั้นวันนี้ต้องมองเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเราเป็นสิ่งทรงสร้างของพระองค์จากนั้นเล่มโรมันที่2ให้เรามองเห็นถึงเรื่องว่าเราถูกเนรมิตสร้างมาเป็นอะไร เราถูกเนรมิตสร้างขึ้นมาเป็นภาชนะพระเจ้าผู้เป็นช่างปั้นของเราทรงเนรมิตสร้างเราด้วยอำนาจสิทธาให้เป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์ของพระองค์เพื่อมาบรรจุพระองค์เองตามการกำหนดไว้ล่วงหน้าของพระองค์อาเมนเพราะนั้นเรามองเห็นว่ามนุษย์ถูกสร้างมาเป็นภาชนะเรามองเห็นว่าช่างปั้นหม้อปั้นหม้อขึ้นมาเพื่ออะไรหม้อมีไว้เพื่อบรรจุบางสิ่งอาเมนหม้อก็เป็นภาชนะเพื่อบรรจุบางสิ่งนั่นเองอาเมนเพราะนั้นเรามองเห็นว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ให้มนุษย์เป็นภาชนะของพระองค์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากดินเพื่อมาบรรจุและเติมเต็มด้วยพระคริสต์ผู้เป็นชีวิตเพื่ออะไรเพื่อก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ซึ่งเป็นภาชนะแห่งกลุ่มชนที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อการสำแดงของพระองค์เพราะนั้นเรามองเห็นคำสอนของพระคัมภีร์ทั้งเล่มก็พูดถึงพูดกับเราว่าพระเจ้าทรงเป็นเนื้อหาส่วนเราเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต้อนรับเนื้อหานั้นเพราะนั้นเราต้องบรรจุพระเจ้าเติมเต็มด้วยพระเจ้าเพื่อเป็นภาชนะที่มีเกียรติยศแบ่งแยกบริสุทธิ์เหมาะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์และถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่บรรจุพระเจ้าเอเมนในฐานะเนื้อหาสาระของเราเราก็จะเป็นคนที่ขัดแย้งในตัวเองและดำรงอยู่อย่างไร้ความหมายเรามองเห็นถึงพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ก็เหมือนกับพระองค์ทรงสร้างถุงมือเอเมนถุงมือมีลักษณะพิเศษเพื่อไว้บรรจุมือเอเมนถุงมือมีลักษณะพิเศษแบบนี้ไม่ใช่เพื่อบรรจุน้ำไม่ใช่เพื่อบรรจุดินแต่ถุงมือมีไว้เพื่อบรรจุมือเช่นเดียวกันมนุษย์ถูกสร้างมาตามพระลักษณะตามพระฉายาของพระเจ้าเอเมนเพื่อมนุษย์จะเป็นภาชนะมาบรรจุพระเจ้าเพราะนั้นการเปิดเผยเช่นนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเราหลายคนเข้าใจว่าเราปรารถนาจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเครื่องมือของพระเจ้าให้พระเจ้าใช้ทำงานสิ่งนั้นสิ่งนี้เอเมนแต่จริงๆแล้วเราก็มองเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างเราให้เป็นเครื่องมือแต่พระเจ้าสร้างเราให้มาเป็นภาชนะพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อพระองค์แต่พระเจ้าต้องการให้เรามาบรรจุพระองค์เหมือนกับถุงมือถ้าหากว่ามีแต่ถุงมือไม่มีมืออยู่ข้างในถุงมือก็ไม่สามารถสำแดงออกซึ่งมือได้และถุงมือก็ไม่สามารถหยิบจับอะไรได้แต่เมื่อถุงมือกับมือมาอยู่ด้วยกันเมื่อเราเป็นภาชนะมาบรรจุพระเจ้าเราจึงสามารถสำแดงพระเจ้าเราจึงสามารถปกครองแทนพระเจ้าเราจึงสามารถทำสิ่งมากมายและเป็นตัวแทนของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นวันนี้การปฏิบัติที่แท้จริงของเราก็คือเราต้องเปิดเราต่อพระองค์เติมเต็มและซาบซ่าด้วยตัวของพระองค์เองเพราะฉะนั้นเราต้องมองเห็นในโดยเฉพาะในกิจการบทที่9เรามองเห็นถึงซาโลซาโลคนนี้ถูกพระเจ้าเรียกซาโลผู้นี้เมื่อก่อนก็เป็นคนที่อ่านพระคัมภีร์เยอะมากแล้วก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญในพระคัมภีร์แต่เขาก็ต่อต้านคริสเตียนเราต้องการไปจับคริสเตียนที่อยู่ในเมืองดาเมเซกเพื่อจะเอาไปขังคุกแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยความสว่างที่ยิ่งใหญ่ก็ฉายส่องมาอยู่บนตัวของเขาเอเมนและพระเจ้าก็ได้เปิดเผยแก่เขาเอเมนเพราะนั้นซาโลผู้นี้แหละพระเจ้าบอกว่าซาโลผู้นี้เป็นภาชนะที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้เพราะนั้นไม่ได้เลือกปะซาโลเป็นเครื่องมือแต่เลือกซาโลเป็นภาชนะเพราะนั้นตั้งแต่การเริ่มต้นซาโลมองเห็นว่าตัวของเขาเองเป็นภาชนะเอเมนภาชนะมีไว้เพื่อบรรจุตัวของพระองค์เรามองเห็นว่ามนุษย์ถูกสร้างมามี3ส่วนมีร่างกายมีจิตแล้วก็มีวิญญาณเรามองเห็นว่าสัตว์นานาชนิดมีเพียงแค่ร่างกายกับจิตแต่ไม่มีวิญญาณเอเมนมนุษย์มีวิญญาณเพราะวิญญาณนี้ถูกสร้างมาตามพระลักษณะของพระเจ้าเพื่อให้พระวิญญาณของพระเจ้ามาอาศัยอยู่ในวิญญาณของเราอาเมนมีเพียงมนุษย์เท่านั้นสามารถบรรจุพระเจ้าอาเมนเพราะนั้นเราต้องสรรเสริญสำหรับพระเมตตาแห่งอำนาจสิทธาของพระองค์อาเมนที่ทรงสร้างเราทั้งหลายมีวิญญาณอาเมนและหนังสือจดหมายทั้ง14ฉบับของเปาโลสรุปด้วยคำง่ายที่ว่าภาชนะที่เปิดออกเพราะนั้นเราถูกสร้างมาเป็นภาชนะพระเจ้าต้องการเติมเต็มเราพระวิญญาณต้องการเติมเต็มเราแต่ท่าทีของเราในการร่วมมือกับพระองค์มีอย่างเดียวเท่านั้น
ก็คือการเปิดออกต่อพระองค์อาเมนเอเมนเราเปิดออกได้มากเพียงใดพระเจ้าก็สามารถเติมเต็มและทำการงานบนตัวของเราได้มากเท่านั้นเพราะนั้น14ฉบับจดหมายของเปาโลสรุปด้วยคำง่ายๆก็คือภาชนะที่เปิดออกตั้งแต่การได้รับความรอดเซาโลมองเห็นว่าตัวของเขาเองเป็นภาชนะเอเมนเพราะนั้นตลอดการดำเนินชีวิตของเขาไม่ได้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าแต่เขาเป็นภาชนะมาบรรจุพระเจ้าเหมือนกับขวดน้ำนี้ถูกสร้างมาเพื่อบรรจุน้ำไว้ข้างในฉันใดเอเมนเราก็มองเห็นว่าหลอดไฟเอเมนก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกันเพราะนั้นหลอดไฟเนี่ยถูกสร้างมาเรามองเห็นว่าหลอดไฟเนี่ยเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์เลยแต่เมื่อหลอดไฟเนี่ยบรรจุกระแสไฟฟ้ามันก็สามารถส่องสว่างออกมาได้อย่างอัตโนมัติเพราะนั้นมนุษย์อย่างเราก็เหมือนกับหลอดไฟมนุษย์ของเราอย่างเราก็เหมือนกับขวดน้ำเรามีไว้เพื่อบรรจุพระเจ้าโอ้เมื่อเราบรรจุพระเจ้าเราก็ส่องสว่างเอเมนใช่เพราะนั้นถ้าเราจะบรรจุพระเจ้าและส่องสว่างเราก็ต้องเป็นภาชนะที่เปิดออกพระองค์สามารถแจกจ่ายตัวเองเข้าสู่เราได้มากเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดออกต่อพระองค์มากเท่าใดพระเจ้าทรงต้องการเพียงให้เรารักพระองค์รักษาตัวเราเองให้เปิดออกต่อพระองค์ เพราะนั้นโอ้สิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่ตั้งใจว่าเราจะทำสิ่งใดเพื่อพระองค์แต่เราต้องบอกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้ายังคงรักพระองค์โอ้ที่เราใช้เวลากับพระองค์บอกพระองค์ว่าเรารักพระองค์เปิดตัวของเราเองออกต่อพระองค์พระองค์ก็จะมาเติมเต็มเราอย่างแท้จริงโอ้พี่น้องทั้งหลายอย่าให้ความรักของเราเก่าแก่หลายครั้งในประสบการณ์ของเราดำเนินชีวิตในแต่ละวันหลายครั้งเราก็ปิดต่อพระองค์เราปิดปากของเราไม่ได้ร้องเรียกพระนามของพระองค์เราปิดใจของเราไปทำเรื่องราวมากมายเราอาจจะทำสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติพระเจ้าแต่ภายในของเราไม่ได้เปิดออกต่อพระองค์ไม่ได้ติดต่อกับพระองค์ไม่ได้ถามพระองค์เอเมนแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ต้องการพระองค์ต้องการให้เราเป็นผู้ที่รักพระองค์และเปิดออกต่อพระองค์และเราต้องเห็นว่าความเสื่อมถอยก็เริ่มต้นจากความพึงพอใจในตัวเองส่วนความก้าวหน้าเริ่มต้นจากความหิวและความกระหายเอเมนเพราะนั้นถ้าเหมือนกับในวิวรณ์บทที่3ข้อ16ถึง18เอเมนถ้าเราคิดว่าเราร่ำรวยฝ่ายวิญญาณแล้วเราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในเวลานั้นแหละก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนั่นก็เป็นการเสื่อมถอยฝ่ายวิญญาณของเราเพราะนั้นทุกๆวันเราจำเป็นต้องเทตัวของเราเองให้ว่างเปล่ายิ่งเราเทออกมากเท่าไหร่พระองค์ก็ยิ่งเติมเต็มเราได้มากเท่านั้นโอ้เพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาแก่เราให้เราสามารถเปิดต่อพระองค์โอ้อย่างที่ไม่สงวนสิ่งใดไว้ให้พระองค์มาฉายส่องให้พระองค์มาเติมเต็มและซาบซ่านอยู่ภายในของเราเอเมนและเมื่อนั่นแหละเมื่อเรายินดีเปิดออกต่อพระองค์ เมื่อเรามาสามัคคีธรรมกับพระองค์ในเล่มโรมันที่3ก็ให้เรามองเห็นว่าเราเป็นภาชนะแห่งความเมตตาที่มีเกียรติและมีสง่าราศีด้วยในอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้านั้นพระองค์ผู้เป็นช่างปั้นของเราทรงมีอำนาจในการทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรและทรงเรียกกลายเป็นภาชนะแห่งความเมตตาที่มีเกียรติและมีสง่าราศี ก่อนอื่นเลยเรามองเห็นว่าทำไมเราถึงต้องการพระเมตตาจากพระเจ้าเรามองเห็นจากประสบการณ์ของเปาโลเองในขณะที่เป็นซาโลเอเมนเขาข่มเหงผู้เชื่อเขาภายนอกดูเหมือนปฏิบัติพระเจ้าแต่จริงๆแล้วข่มเหงองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นซาโลผู้นี้โอ้ไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถต้อนรับพระคุณหรือความรักของพระเจ้าได้แต่ว่าขอบคุณพระเจ้าพระเมตตาของพระองค์นั้นทรงแผ่ขยายไปไกลถึงที่สุดถึงแม้ว่าซาโลจะตกต่ำถึงที่สุดในเวลานั้นสู้รบกับพระเจ้าโอ้แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเมตตามาถึงเขาอย่างแท้จริงเพราะว่าภาชนะนี้เป็นภาชนะแห่งพระเมตตาแล้วก็เมื่อซาโลผู้นี้น่ะได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาแล้วเขาก็ได้บังเกิดใหม่เอเมนและเขาก็กลายเป็นภาชนะที่มีเกียรติยศเอเมนเพราะฉะนั้นใน2โครินธ์โชบทที่4ข้อ6ตรงนี้บอกกับเราว่า เพราะว่าพระเจ้าผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างแยกออกมาจากความมืดนั้นเป็นผู้ทรงส่องสว่างเข้าในใจของเราเพื่อส่องสว่างให้รู้ถึงสง่าราศีของพระเจ้าซึ่งปรากฏบนพระพักของพระเยซูคริสต์ข้อ7บอกกับเราว่าแต่ว่าเรามีทรัพย์ล้ำค่านี้ในภาชนะดินเพื่อจะเป็นที่ปรากฏว่าฤทธิ์เดชที่ล้ำเลิศนั้นเป็นของพระเจ้ามิใช่มาจากตัวเราเองเอเมนเมื่อพระเมตตาของพระเจ้ามาถึงเรามาถึงซาโลผู้นี้
เอเมนเราเป็นภาชนะแห่งพระเมตตาเอเมนเราไม่คู่ควรเรายากจนเราต่ำต้อยเราตายแล้วในการล่วงละเมิดและความบาปของเราไม่มีความหวังใดๆแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายถึงแม้เราตกต่ำอยู่ในเหวลึกแต่พระเมตตาของพระองค์สามารถมาถึงเราเพื่อนำเราขึ้นมาถึงสภาพการที่เราสามารถต้อนรับพระคุณและความรักของพระเจ้าเมื่อนั้นแหละเมื่อเราบังเกิดใหม่ความสว่างใช้ส่องเข้าสู่ใจของเราโอ้เราก็กลายเป็นภาชนะที่มีเกียรติยศโอ้เพราะว่าเรามีทรัพย์ล้ำค่าอยู่ในภาชนะดินโอ้จากนั้นเราก็อยู่ในขั้นตอนของการบังเกิดใหม่การเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงถอดแบบและสุดท้ายก็ถูกนำเข้าสู่สง่าราศีนี่ก็คือการช่วยให้รอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้าเอเมนเพราะนั้นเริ่มต้นเราเป็นภาชนะแห่งพระเมตตาเอเมนจากนั้นเราก็เป็นภาชนะที่มีเกียรติเมื่อเราบังเกิดใหม่ต้อนรับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจากนั้นเมื่อสำเร็จขั้นตอนเราก็กลายเป็นภาชนะแห่งสง่าราศีเอเมนสรรเสริญพระเจ้าถึงแม้ว่าสภาพการของเราหลายครั้งก็อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าขึ้นลงๆแต่เราก็มองเห็นว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าเราอาจจะดำเนินชีวิตคริสเตียนไปช่วงเวลานึงอยู่ในการฟื้นฟูในช่วงเวลานึงแต่สภาพการทำภายในของเราก็อาจจะเหมือนกับการแปรปรวนของสภาพอากาศบางทีใจของเรารักพระองค์แต่บางทีใจของเราก็หันไปรักสิ่งอื่นบางทีเราปฏิบัติพระเจ้าบางทีเราก็ท้อใจสภาพการของเราก็ขึ้นลงๆแต่พี่น้องทั้งหลายเรายังคงอยู่ที่นี่ในการดำเนินชีวิตจากในวันนี้เรายังคงมาฟื้นฟูยามเช้ากับพี่น้องทั้งหลายอย่างเป็นกลุ่มชนนั่นไม่ใช่เพราะว่าเรามีความสามารถใดๆแต่เพราะนี่คือพระเมตตาของพระเจ้าอาเมนเพราะนั้นเราต้องมองเห็นในโรมบทที่9ข้อ15แล้วก็ข้อ6บอกข้อ16บอกกับเราว่าเราจะเมตตาผู้ใดก็จะเมตตาผู้นั้นดังนั้นจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีความประสงค์หรือขึ้นอยู่กับผู้วิ่งแต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงสำแดงความเมตตาตามทัศนคติของเราเราคิดว่าผู้ที่วิ่งก็ต้องวิ่งถึงที่หมายเอเมนเราอาจจะคิดว่าความประสงค์ผู้ที่มีความประสงค์ก็ย่อมได้รับสิ่งที่เขาประสงค์จะได้รับและผู้ที่วิ่งก็ได้รับสิ่งที่เขาใฝ่ขวาแต่ถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นขึ้นมาการเลือกสรรของพระเจ้าเนี่ยก็คงเป็นแค่ตามความพยายามและการตรอกตรำของเราแต่ในทางกลับกันเราต้องมองเห็นว่าการเลือกสรรของพระเจ้าขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงสำแดงความเมตตาเราไม่จำเป็นต้องมีความประสงค์หรือวิ่งเพราะพระเจ้าทรงมีความเมตตาต่อเราเอเมนเราไม่จำเป็นต้องพยายามจะได้รับความเมตตาแต่เราต้องมองเห็นว่าพระเจ้าทรงมีความเมตตาต่อเราเพราะนั้นถ้าเรารู้จักความเมตตาของพระเจ้าเราก็จะไม่เชื่อพึ่งในความพยายามของเราเองและไม่สิ้นหวังเพราะเหตุความพ่ายแพ้ของเราความหวังสำหรับสภาพการที่น่าเวทนาของเราอยู่ในพระเมตตาของพระเจ้าเอเมนเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามองเห็นพระเมตตาของพระเจ้าเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเราเอเมนเราอาจจะเป็นผู้ประกอบอาชีพเราอาจจะกังวลกับการดำเนินชีวิตของเราเราจะเอาอะไรกินอะไรดื่มเราจะเอาอะไรนุ่งห่มเราอาจจะกังวลสำหรับอนาคตของเราว่าจะเป็นอย่างไรแต่พี่น้องทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวิ่งแข่งของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเราแต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าเราได้รับความรอดก็เพราะพระเมตตาของพระเจ้าเราเข้าสู่การฟื้นฟูของพระเจ้าอยู่ในการดำเนินชีวิตจัดในวันนี้ก็เพราะพระเมตตาของพระเจ้าไม่ใช่ความประสงค์ของเราเองไม่ใช่เพราะการวิ่งแข่งของเราเองเพราะนั้นเมื่อเรามองเห็นพระเมตตาของพระเจ้าเช่นนี้เราก็จะไม่พึ่งพาความสามารถของเราเองแต่เราจะมาพึ่งพิงพระองค์ติดต่อกับพระองค์แล้วก็มาสามัคคีธรรมกับพระองค์พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราวิ่งพระเจ้าไม่ต้องให้เราไม่ต้องการให้เรามีความประสงค์แต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นภาชนะที่เปิดออกโอ้มีเพียงภาชนะที่เปิดออกเท่านั้นพระเจ้าจึงสามารถทำการงานบนตัวของเราได้ขอเพียงเราเป็นภาชนะที่เปิดออกเราไม่จำเป็นต้องกังวลว่าเราจะไปทำงานที่ไหนย้ายบ้านไปอยู่ที่ไหนจะเลี้ยงครอบครัวอย่างไรจะทำสิ่งใดแต่พี่น้องทั้งหลายเราต้องเปิดออกต่อพระองค์เมื่อเราเปิดออกต่อพระองค์เราจะรู้ว่าเราจะมุ่งหน้าอย่างไรเมื่อเราเปิดออกต่อพระองค์พระองค์ก็เป็นการหล่อเลี้ยงของเราเมื่อเราเปิดออกต่อพระองค์โอ้ทุกสิ่งก็จะตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือแม้แต่การปฏิบัติพระเจ้าเอเมนเราบางคนก็ปฏิบัติพระเจ้าเต็มเวลาบางคนก็เป็นผู้ประกอบอาชีพที่ปฏิบัติพระเจ้าแต่เราทั้งหลายปฏิบัติพระเจ้าได้ก็ไม่ใช่ด้วยการเลือกสรรของเราอีกแต่สิ่งนี้เพราะพระเมตตาแห่งอำนาจสิทธิ์ของพระองค์อย่างสิ้นเชิง
เอเมนเพราะฉะนั้นเราได้แต่สรรเสริญสำหรับพระเมตตาของพระเจ้าเอเมนและเราการตอบสนองที่เรามีต่อพระเมตตาของพระองค์ก็คือเราต้องเปิดออกต่อพระองค์ Amen. ในโลกบทที่9เปิดเผยให้เรามองเห็นว่าทุกสิ่งล้วนขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า Amen. เพราะฉะนั้นเราต้องประสบการณ์สักครั้งหนึ่งที่มองเห็นพระเมตตาของพระเจ้าและสัมผัสกับพระเมตตาของพระองค์อย่างชัดเจนเอเมนไม่เพียงเป็นหลักธรรมที่เราอ่านแต่ต้องกลายเป็นสิ่งที่เป็นทัศนะภายในเราก็จะตระหนักว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นท่าทีของเราก็อยู่ในเลขอาราบิกที่4เราก็ยังต้องมายังพระที่นั่งแห่งพระคุณเพราะนั้นโดยพระโลหิตของพระเมสสโปดกโดยการไถ่เราจึงสามารถมีใจกล้ามายังพระที่นั่งแห่งพระคุณพระที่นั่งแห่งพระคุณอยู่ในวิญญาณของเราเพราะนั้นเราต้องมารับพระเมตตาและรับพระคุณที่จะช่วยเราในวาระที่ต้องการเรามองเห็นว่าก่อนที่เราจะได้รับพระคุณเราต้องได้รับพระเมตตาเพราะว่าสถานการณ์สภาพการของเราหลายครั้งก็ไม่อยู่ในสภาพการที่ต้องรับพระคุณได้แต่พระเมตตามาถึงเรานำสภาพการของเราขึ้นมาอยู่ในระดับที่สามารถต้อนรับพระคุณและความรักของพระเจ้าเพราะนั้นในอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเมตตาต่อเราดังนั้นเราจึงต้องสรรเสริญและนมัสการพระองค์สำหรับพระเมตตาแห่งอำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์เอเมนตรงนี้บทเพลงที่22ข้อ5ที่บอกว่าบัดนี้ขอรับพระเมตตาทรงใหม่นิรันดร์ไม่เก่าไปทุกยามอรุณมาถึงตัวข้าดุจน้ำค้างโปรยชื่นชุ่มชื่นใจแสนชื่นฤทัยแสนชื่นฤทัยสรรเสริญพระเมตตาสุดใจเมื่อเรามองเห็นพระเมตตาของพระเจ้าแบบนี้ในการประชุมวันของพระเจ้าบทเพลงที่เราร้องออกมาสิ่งที่เราเป็นคำสรรเสริญเราก็สามารถสรรเสริญสำหรับพระเมตตาของพระองค์ด้วยเอเมนเลขาธิการที่6บอกกับเราว่าเราถูกเนรมิตสร้างให้เป็นภาชนะแห่งความเมตตาที่มีเกียรติยศเพื่อมาบรรจุพระคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสง่าแห่งเกียรติยศเพื่อเราจะให้ความนับถือต่อพระเจ้าและมนุษย์เอเมนในวิผู้วินิจฉัยบทที่9ข้อ9เราจำเป็นต้องมีน้ำมันเอเมนเราจึงสามารถให้ความเคารพต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ได้เพราะนั้นเราต้องเป็นบุคคลที่เติมเต็มด้วยพระวิญญาณนั้นเพราะนั้นการที่เป็นภาชนะที่มีเกียรติยศก็ไม่ได้เป็นผลมาจากการเลือกสรรของเราเช่นเดียวกันแต่เริ่มมาจากอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าเอเมนเราไม่จำเป็นต้องถามว่าทำไมพระเจ้าเลือกยาโคบแต่พระองค์ไม่เลือกเอสาวแต่ว่าเมื่อเราอยู่ที่นี่เราต้องสรรเสริญพระเจ้าทรงเลือกสรรเราโอ้เป็นภาชนะแห่งพระเมตตาเพื่อเกียรติยศและสง่าราศีและผู้เชื่อที่เป็นภาชนะที่มีเกียรติยศผ่านการชำระตัวของพวกเขาให้พ้นจากภาชนะที่ไม่มีเกียรติยศและภาชนะที่มีเกียรติยศก็คือผู้ที่ให้ความนับถือต่อพระเจ้าโดยการมีชีวิตเป็นอยู่และดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนั้นและผู้ที่ให้ความนับถือต่อมนุษย์โดยการนำพระวิญญาณนั้นไปหล่อเลี้ยงให้แก่พวกเขาและวันนี้โอ้ไม่เพียงเราเป็นภาชนะแห่งพระเมตตาแต่เราก็เป็นภาชนะแห่งเกียรติยศเติมเต็มด้วยพระวิญญาณนั้นและเอาพระวิญญาณนั้นไปหล่อเลี้ยงแก่พี่น้องทั้งหลายด้วยสุดท้ายเลขาธิการที่7บอกกับเราว่าเราถูกเนรมิตสร้างให้เป็นภาชนะแห่งความเมตตาที่มีสง่าราศีเพื่อมาบรรจุพระคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสง่าราศีเพราะฉะนั้นสง่าราศีก็คือตัวของพระเจ้าเองได้รับการสำแดงและปรากฏเป็นที่ประจักษ์เอเมนเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าเราต้องการเป็นภาชนะแห่งสง่าราศีวันนี้เราต้องมาแลดูและสะท้อนสง่าราศีของพระองค์โอ้เหมือนกับ2โครินธ์1 2โครินธ์บทที่3ข้อ16ถึง18เอเมนวันนี้เนี่ยเราต้องหันใจของเราสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าผ้าคลุมหน้าก็ถูกขจัดทิ้งไปเรามาแลดูและสะท้อนสง่าราศีของพระองค์เราก็ค่อยๆถูกเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับพระฉายาของพระเจ้าจากสง่าราศีสู่สง่าราศีเหมือนการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราควรจะเป็นจากสง่าราศีสู่สง่าราศีโอ้สุดท้ายแล้วเราก็จะถอดแบบตามอย่างซับล้ำค่าที่อยู่ภายในเราและภาชนะดินอย่างเราได้รับการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงถูกนำเข้าสู่สง่าราศีมาสำแดงพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ท่าทีของเราที่จะตอบสนองต่อพระเจ้าก็คือการที่เราต้องเป็นภาชนะที่เปิดออกเราต้องหันใจของเราสู่พระองค์มาแลดูและสะท้อนสง่าราศีของพระองค์และเราก็ต้องเหมือนกับเปาโลในกิจการบทที่22ที่เขาถามคำถามกับองค์พระผู้เป็นเจ้าคำถามแรกก็คือพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดเอเมนเปาโลตลอดทั้งชีวิตของเขาใช้เวลาที่จะตอบคำถามนี้ในประสบการณ์ที่เป็นทัศนะภายในของเขา
คำถามต่อไปก็คือพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าควรทำประการใดเอเมนคำถามสองคำถามนี้ควรเป็นคำถามที่เรามีควรจะมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอการดำเนินชีวิตประสบการณ์ของเราทุกๆวันเป็นการตอบคำถามนี้อย่างเป็นทัศนะภายในในตอนนั้นเปาโลก็รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเยซูที่เปาโลข่มเหง นั้นมองเห็นพระคริสต์และคริสตจักรแต่ไม่เพียงการมองเห็นในวันนั้นแต่ตลอดทั้งชีวิตของเปาโลในการวิ่งแข่งของเขาคำถามนั้นก็ได้รับคำตอบอย่างชัดเจนขึ้นชัดเจนอีกเอเมนจนกลายเป็นสิ่งที่เป็นทัศนะภายในของเขาอย่างแท้จริงเราอาจจะตอบคำถามนั้นได้ว่าอย่างเป็นหลักธรรมว่านี่คือพระเยซูนี่คือพระคริสต์นี่คือคริสตจักรแต่สิ่งนี้เป็นทัศนะภายในของเราแล้วหรือยังเอเมนเพราะนั้นเราต้องใช้เวลาประสบการณ์เป็นภาชนะที่เปิดออกเช่นนี้แหละเราก็จะรู้จักกับพระคริสต์และคริสตจักรอย่างเป็นทัศนะภายในและเราก็จะรู้ว่าเราจะร่วมประสานกับพี่น้องทั้งหลายและก็รู้ว่าเราจะสามารถทำประการใดได้อย่างไรเอเมนเพราะนั้นขอพระเจ้าเมตตาแก่เราในข่าวสารในการฟื้นฟูยามเช้าสัปดาห์นี้เราก็จำเป็นต้องมองเห็นเอเมนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดอย่างสิ้นเชิงและพระองค์ทรงสร้างเรามาเป็นภาชนะและภาชนะมีไว้เพื่อบรรจุพระเจ้าเอเมนและหนทางเดียวที่เราจะบรรจุพระเจ้าก็ต้องเปิดออกต่อพระองค์เพราะนั้นเราดำเนินชีวิตจากในวันนี้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระผู้เจ้าสิ่งที่สำคัญมากเราต้องเป็นภาชนะที่เปิดออกไม่ยืนกรานในความเห็นของเราโอ้ไม่คิดว่าเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วแต่เราจะเป็นต้องเทตัวเองให้ว่างเปล่ามาเติมเต็มด้วยพระองค์และสุดท้ายเราก็ก้าวหน้าจากภาชนะแห่งความเมตตาเป็นภาชนะที่มีเกียรติยศมีทรัพย์ล้ำค่าอยู่ในภาชนะดินและสุดท้ายเราก็กลายเป็นภาชนะแห่งสง่าราศีไม่เพียงเราแต่ละคนเป็นภาชนะแต่เราเป็นภาชนะแห่งกลุ่มชนในฐานะคริสตจักรมาสำแดงพระเจ้าชั่วนิรันดร์และประสบการณ์ของเราก็สามารถสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่โอ้มาสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่ด้วยความพยายามของเราด้วยการวิ่งหรือความตั้งใจของเราแต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าเพราะนั้นเราต้องเปิดออกต่อพระเจ้าผู้เต็มไปด้วยความเมตตาเช่นนี้โอ้มาเติมเต็มและซาบซ่านด้วยตัวของพระองค์เองเอเมนสรรเสริญพระองค์ที่ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระองค์เอเมน